สารับประชาชนประชาชนลาวนะครับว่าได้รับโครงสร้างการก่อสร้างสนามบินนะครับเพื่อแล้วก็รถไฟฟ้าลางคู่แล้วก็ต้องการคนประมาณเกือบหลายแสนคนนะครับคนเข้าไปทำงานแล้วก็คือให้สารกระจายไปรับสมัครต่างจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิสกลนครอุดรธานีนครราชสีมาระยองเรื่องเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นความผิดที่มีโทษค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จำนวนรายเนี่ยที่วันนี้เราตรวจสอบในเบื้องต้นจากสมุดบันทึกของคุณยาวนภาเองก็มีถึง263รายยังมีทยอยจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆกระทรวงจัดหางานทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยก็อย่าได้หลงเชื่อนะครับหากมีปัญหาข้อขัดข้องหรืออยากจะรู้ความจริงอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปที่สำนักจัดหางานจังหวัดระยองนะครับหรือโทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรม567ระยองเราก็จะมีรายละเอียดให้ว่างานประเภทไหนที่เป็นงานที่ทางจัดหางานจังหวัดเราประกาศไว้หรือทางกรมจัดหางานประกาศรับซึ่งจะยังไม่เก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเก็บเงินเนี่ยก็ต้องให้ระวังไว้ก่อนว่าจะเป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงนะครับหรือจะทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาติดต่อมาว่าจะเอาคนงานไปประเทศลาวแล้วเขาบอกว่าวัน28ตุลาจะได้เดินทางนะคะแล้วตอนนี้พวกเพื่อนพวกผมเขาก็ลาออกจากงานกันหมดนะคะแล้วต่อไปต่อมาเขาบอก28ยังไม่ได้เขาบอกว่าประมาณกลางเดือนให้ค่าเอกสารคนละ500หมดค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นพันคนแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาขอเลื่อนหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาขอเลื่อนเป็นวันที่15กันยายนตุลาจากหลังตุลาเขาบอกว่าสิ้นเดือนตุลาจากสิ้นเดือนตุลาเขาบอกว่ากลางเดือนพฤศจิกาจากกลางเดือนพฤศจิกามาเขาโทรมาแจ้งอีกทีว่าจะได้เดินทางมา12มกราแล้วจู่ๆเขาก็โทรมาบอกว่าเขาขอเงิน 2,000 กับพาสตัวจริงพาสตัวจริงไปคือว่าจะได้ไปวิ่งเอาสแตมป์อะไรเอาวีซ่องวีซ่าออกมาแต่ตามจริงถ้าไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ต้องใช้พาสตัวจริงนะคะหน้าพาสปอร์ตก็โอเคแล้วคนที่จะไปเมืองนอกคือว่าต้องใช้พาสที่เราถือไปให้บริษัทเองแต่ตอนนี้โทรแจ้งโทรถามที่เขาถามเขาว่าจะอบรมที่ไหนเขาบอกอบรมที่กรมแรงงานเชฟ